สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายปกป้องศิลาอ่อนอายุ8ขวบเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่2โรงเรียนบูรณศึกษาวันนี้ผมจะมาเล่านิทานเรื่องถ้วยฟูกลัวจังเลยนิทานสร้างนิสัยดีจากสำนักพิมพ์นานมีบุ๊กแต่งเรื่องโดยเทสโมโรเน่แปลโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ระพินทร ณถลางเชิญรับฟังได้เลยครับมีกระต่ายตัวหนึ่งชื่อถ้วยฟูอาศัยอยู่กับพ่อแม่เวลาเขากลัวเขาก็จะรู้สึกเหมือนหัวใจของเขาทะลุออกมานอกหน้าอกตุ๊กตั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 กแล้วเวลาเขากลัวเขาก็จะตัวสั่นสะท้านแล้วขนหัวก็จะลุกเวลาเขากลัวเขาก็จะวิ่งหนีไปซ่อนในที่ที่เขารู้สึกว่าปลอดมันปลอดภัยใครๆก็ต้องเคยกลัวบ้างล่ะแล้วเพื่อนๆล่ะเคยกลัวกันบ้างไหมมีอะไรหลายๆอย่างที่ทำให้ถ้วยฟูกลัวอย่างเช่นแมงมุมขายั่วเยี้ยที่ไต่ลงมาหน้าขยะเขียนยาน่ากลัวน่ากลัวหรือพวกอันธพาลและการอยู่คนเดียวในที่มืดๆเอ้าจริงแล้วความกลัวนั้นไม่ได้เลวร้ายนักหรอกเพราะความกลัวทำให้ถ้วยฟูรู้จักหลีกเลี่ยงอันตรายแล้วทำให้ถ้วยฟูตะโกนออกมาเสียงดังๆว่าช่วยด้วย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 ทำให้ถ้วยฟูนั้นได้รับความช่วยเหลือการพูดกับใครสักคนทำให้ถ้วยฟูได้รู้ว่าสิ่งที่น่ากลัวนั้นไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเลยแล้วบางทีถ้วยฟูก็ชอบแต่งตัวแล้วไปหลอกให้คนอื่นกลัวเหมือนกันจบแล้วครับขอกำลังใจหน่อยครับ